สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันกับอัญญาบอนสีนะคะแม่ค้าพามาเที่ยวดูต้นแม่พันธุ์ที่กำลังเป็นสาวกันดีกว่าเนาะในส่วนของการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ไม้มีชื่อหรือว่าไม้กระถางใหญ่เดี๋ยวคุณพ่อค้าเขาก็จะลงรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้แม่ค้าพามาชมบอนสีใส่ตั้งแม่หรือว่าต้นแม่พันธุ์บางส่วนที่เราได้คัดเอาไว้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วของทางอัญญาบอนสีนี่คือเราก็ผ่านการคัดเลือกนะคะหน้าไม้มาค่อนข้างจะหลายรุ่นนะคะเนื่องจากว่าจะชอบประมาณว่าใบกลมๆนะคะสีสดๆแล้วก็มีความเปื่อยๆแบบนี้นะคะเจ้าปอแก้วทั้งหมดที่เราคัดไว้หรือว่าเก็บไว้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตามท้องตลาดที่คุณลูกค้าเห็นก็จะมีใบเรียวๆนะคะก็จะมีหางปลายใบที่แหลมๆอันนั้นก็เป็นอีกนะคะเจ้าปอแก้วเช่นกันเนาะที่หลายๆสวนเขาก็มีจำหน่ายนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีความชื่นชอบแบบนี้มากกว่านะคะใบกลมๆสีเข้มๆเปื่อยๆดังๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเดือนเมษายนมีหลากหลายนะคะกำลังโตกันเลยทีเดียวเราจะเรียกเขาว่าแบบวัยสาวมากกว่านะคะเราก็ขนาดมีการถ่ายน้ำนะคะทุกเดือนนี่เลยนะคะน้ำก็ยังแห้งช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นกำปั่นทองนะคะเป็นไม้หน่อโซนนี้ก็จะอยู่ร่มหน่อยเนาะสแลนค่อนข้างที่จะหนาอันนี้จะเป็นนางวิชุดาเขาก็จะเป็นบอนปลายสวยๆแบบนี้แล้วถ้าตรงไหนที่อยู่ในตู้แล้วก็อยู่ในร่มเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะยืดเนาะสูงนี่ก็จะเป็นพันท้ายนรสิงพันท้ายนรสิงนี่ทางแม่ค้าเก็บไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเนื่องจากว่าเราก็ชื่นชอบนะคะเป็นพิเศษหลายๆชนิดนะคะอันไหนที่เราชอบแล้วก็เก็บไว้เยอะหน่อยดูแลเยอะหน่อยหลายๆต้นหลายๆกระถางก็ให้หน่อกันเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้นี่ก็เป็นนี่ค่ะนางวิชุดาหน่อเยอะมากแต่ยังไม่ได้แยกหน่อเขาเลยมุมนี้ก็จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะอุ้มฝักอยู่น่าจะประมาณสักเกือบเดือนนั่นแหละฝักเขาถึงจะพร้อมที่จะคลอดนะคะต้นนี้นะคะเป็นคุณแม่เมืองฉิมพลีสีจะสวยมากๆนะคะนี่ก็อาจจะแลดูส้มๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็อุ้มท้องอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะฝักก็เริ่มอวบๆมาแล้วนะคะใกล้ๆละค่ะใกล้เขาที่จะระเบิดฝักของตัวเองแล้วนี่ก็จะเป็นนะคะรวยล้นฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อค้าเขาก็จะมีคัดกระถางใหญ่ไปแบ่งปันเรื่อยๆฝากกดติดตามพ่อค้าเอาไว้ด้วยนะคะเราจะมีทั้งไม้กระถาง4ลูกไม้ไม้มีชื่อไม้โบราณนะคะรวมไปจนถึงไม้ไซตั้งแม่นี่จะเป็นโวเคโนนี่ก็มีหน่อมาแล้วนะคะก็มีหลายกระถางเช่นกันอาจจะอยู่ปะปนกันไปนะคะไม่ได้จัดประเภทของเขาบางต้นบางกระถางก็อาจจะมีโซมๆกันบ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราปล่อยให้เขาลงหัวเนาะลงหัวไปแล้วล่ะแต่เรายังไม่ได้พาทําจํานวนนะคะก็อาจจะมีทั้งกําลังเริ่มแตกหน่อแตกก้อนะคะหรือว่าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ทําจํานวนแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทํานะคะอันนี้จะเป็นนาลีสยามกระถางนี้นะคะจริงๆแล้วแม่ค้าบอกว่ามันมีลักษณะที่แปลกมากๆนะคะแม่ค้าพามาจากหริพุนชัยนะคะแล้วพอดีก็ได้เขามาแผลงมาแบบนี้เลยก็เลยเก็บเอาไว้นะคะให้หน่อละเป็นรุ่นแรกๆนะคะนี่พามาแล้วได้แบบนี้นะคะ
มีแผงมาน่าจะประมาณ2กระถางที่แม่ค้าเก็บเอาไว้ดูว่าเวลาเขาโตแล้วเป็นยังไงนะคะก็ให้หนอนี่ค่ะสีเขาจะสวยแปลกไปอีกแบบนึงตู้นี้ก็เป็นอีกตู้นึงนะคะที่แม่ค้าเริ่มเก็บตั้งแม่จะเรียกว่าวัยสาวอย่างที่บอกนะคะนี่เลยเพราะบางทีเราก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าไม้นะคะเปลี่ยนนะคะไม้ที่ทําจํานวนอันนี้ก็จะเป็นนพก้าวนพก้าวจริงๆเราเก็บเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในตู้นอกตู้เนื่องจากว่าเขาสวยนะคะเวลาเขามีอายุมากๆนี่คือสีเขาจะมาครบเลยดังเหลืองนะคะดังขาวนะคะดังแดงดังชมพูประมาณนั้นนี่จะเป็นก้าวทับนะคะก้าวทับนี่ก็เป็นในส่วนลุ้นป้ายนะคะที่ทางแม่ค้าได้มีแบ่งแต่ก็มีบางต้นที่ว่าลูกค้าไม่ได้รับไปเราก็เลยมาตั้งเป็นกระถาง8นิ้วเนาะเนี่ยค่ะใบใหม่หลอดใหม่มาเขาก็ด่างของเขาเองนะคะนั้นก็เช่นกันนะคะริมขอบฟ้าเวลาที่แม่ค้าเก็บบางทีแม่ค้าก็ไม่ได้เลือกแบบว่าหน้าสวยๆนะคะเพราะว่าไม้ที่ด่างเทพหรือว่าด่างสวยมากๆนะคะเขาก็อาจจะโตช้านะคะเราเน้นขยายทําจํานวนก็อาจจะมีความด่างนิดหน่อยนะคะปะปายเนาะเอามาปลูกเอามาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะให้เขาเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ตามจํานวนอันนี้เป็นสุดรักนะคะนี่อันนี้เป็นบอนของคุณพ่อค้านะคะคุณพ่อค้าเขาจะชื่นชอบเป็นพิเศษเก็บไว้ค่อนข้างจะทุกตู้กันเลยแม่ค้าให้ดูนะคะก้าวทับตอนที่แม่ค้าเก็บนี่คือเป็นไม้ที่ไม่มีเลยนะคะความด่างๆแบบนี้วันนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะดูหลอดใหม่นี้เหลืองมาเลยด่างเหลืองมาเลยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเช่นกันตู้นี้จะพยายามแยกในส่วนของบอนกาบนะคะแยกออกมาแต่บางทีก็มีปะปนนะคะไม่ได้แยกออกมาทั้งหมด 100% พระโมคคัลลานะเป็นบอนที่เขามีเสน่ห์นะคะลวดลายเส้นสายเขานี่จะชัดลึกมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทพนรสิงห์กัดสีแล้วเทพนรสิงห์นี่เขาก็จะเป็นนะคะบอลมีแข้งบอลกาบมีแข้งเนาะลักษณะการกัดสีแล้วคือลวดลายหรือว่าเส้นสายนะคะก็จะมีความคล้ายๆลำไม้นะคะกับฮกหลงแต่เขาก็จะเข้มกว่าเนาะใบกลมกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะมีแข้งที่เห็นลึกๆข้างในนั่นก็จะเป็นเทพดาราในความเป็นเทพนาคานะคะก็ยังคงโดดเด่นสีเขาก็จะตัดกับเพื่อนๆ เลยอันนั้นจะเป็นพญามุจลินเห็นเล็กๆแบบนั้นคือเนื่องจากว่าเขาลงหัวไปแล้วนะคะจริงๆแล้วหัวเขาค่อนข้างที่จะโตมากๆเราปล่อยให้เขาแตกนะคะแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะจริงแล้วเดี๋ยวเราพอมีเวลาเราก็จะเอาเขาไปผ่าขยายนะคะอันนี้เทพราลาทองสีเขาก็จะอมแบบเหลืองๆอมทองแบบนี้นะคะมุมนี้นะคะทั้งหมดนี่คือเป็นไม้พร้อมผ่าพร้อมผ่าแล้วล่ะแต่ว่านะคะเดี๋ยวรอสักหน่อยคลิปนี้แม่ค้าพาหลายๆท่านแวะมาชมต้นแม่พันธุ์นะคะนี่เป็นอุกเคโนเช่นกันนะคะก็ให้หนอเนาะเดี๋ยวยังไงให้คุณยายเอาไปแยกอีกทีนึงมณีล้อมนะคะมณีล้อมนี่เสน่ห์ของเขาก็คือว่าก้านใบเขาจะหนาแล้วก็แข็งแรงกัดสีเขาก็จะสวยๆนี่มณีล้อมนะคะเห็นกันไหมเอ่ยปลายเขาจะสวยนะคะปลายเขาจะแจ่มมากหนอของเขาอันนี้ก็จะเป็นไม้อมตะนะคะ
พี่ชายชนเดินผ่านตรงนี้นะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้เลี้ยงแดดร้อยเลยอันนี้เป็นบันดาลซับนะคะกระดูกเขาก็จะเข้มมากๆบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเป่าวุ้นจิ้นฟอร์มกอกๆแน่นๆมากๆแบบนี้เลยนะคะฝักของเมล็ดบอนสีนี่จะมีอยู่ทุกที่เลยนะคะเนื่องจากว่าไม้ได้อายุเนาะเขาก็จะให้ดอกพอมีดอกโอเคเงี้ยเวลาเข้าบานเราก็ทำการผสมก็จะมีหงส์ดารุนมาปนๆไม้ทุกอย่างก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้คลิปนี้นะคะแม่ค้าพามาเที่ยวรอเนาะรอระหว่างที่คุณพ่อค้าทำการคัดหน้าไม้หรือว่าลงไม้ให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกนะคะจริงแล้วแม่ค้ามีความรู้สึกว่าไม้นอกตู้นี้จะสวยสวยกว่าไม้ในตู้นะคะมากๆเลยนี่สีเขาจะสดใสแล้วก็ก้านใบแข็งแรงฟอร์มพุ่มนะคะถ้าให้ดูเปรียบเทียบกันเมื่อกี้แม่ค้าพาดูบอลในตู้แต่บริเวณนี้นะคะที่เห็นเป็นบอลนอกตู้เนาะนะคะนอกตู้นี่จะสีสดใบหนาก้านหนานะคะนี่เป็นพุ่มเป็นกอเป็นหน่อดอกบอนสีนี่หอมมากๆนะคะได้กลิ่นบอนสีมีความรู้สึกว่าจะต้องมีดอกไหนที่บานแน่ๆเลยนี่ฝักเขามีอยู่ทุกที่เลยนะคะนี่นะคะที่จะเป็นหลวงลาดสงสัยต้องเดินตามหาละว่าดอกไหนหรือว่าต้นไหนบานเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆนะคะบริเวณนี้โซนนี้นะคะก็จะเป็นปีกกินรีถ้ากัดเต็มที่ลวดลายเขาได้อายุนี่เขาจะสวยกว่านี้นะคะนี่จะเป็นหอกสัตโลหะม่วงมงคลนี่ไม้ม่วงอันนี้จะเป็นหงสุวรรณนะคะเป็นบอนที่มีเสน่ห์บอนเก่านะคะราคาไม่สูงมากนะคะแต่ว่าความสวยนี่เลี้ยงบอนสีก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงได้อายุนะคะทุกต้นทุกสายพันธุ์เขาจะโดดเด่นสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าบางทีเล็กๆอยู่ก็อาจจะยังไม่เห็นความสวยที่มันแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปคือ6เดือนขึ้นเนี่ยแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์นะคะเขาก็จะสวยนี่ให้ดอกพริ้วนะคะอันนี้จองถนนนู่นเป็นบ่อเงินอันนี้เป็นลูกไม้นะคะถามว่ามีความพิเศษยังไงที่แม่ค้าถึงชอบต้นนี้ก็มันก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะไม่ได้ด่างไม่ได้ป้ายเนาะแต่ว่าที่แม่ค้าชอบก็คือว่าพื้นใบเขาจะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะกระดูกเขาจะเป็นสีคล้ายๆสีเขียวอมทองนะคะตัดกันสวยมากให้ดอกละต้นจริงนี่เขาจะเด่นนะคะสีเข้มสวยจริงๆอันนี้เป็นศิลานะคะฝักใหญ่โตมากมายน่าจะได้หลักพันกันเลยมุมนี้ก็จะเป็นน้องหงสุวรรณอีกแหละหงสุวรรณกับหงเหินนะคะความแตกต่างอันนี้หงสุวรรณนะคะพื้นใบก็จะเป็นสีขาวสว่างกระดูกเขาก็จะเป็นออกสีชมพูนะคะจุดเล็กๆสีแดงอมชมพูแต่ถ้าเป็นหงเหินนี่เลยนะคะพื้นใบเขาจะสีเขียวเข้มกระดูกจะเป็นสีขาวนะคะจุดจะใหญ่แล้วก็แดงสวยไม่แพ้กันมาที่ไก่เศรษฐีกันบ้างนะคะนี่เลยไก่เศรษฐีไก่ตัวงามกำลังเสือดาวนะคะอันนี้จะเป็นไม้นอกตู้นะคะไม้ทุกอย่างเนาะอย่างที่แม่ค้าบอกนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้หมดแหละแต่ว่าเราเพียงแค่ค่อยๆปรับ
ค่อยๆปรับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องแสงเรื่องพื้นที่จัดวางให้เขาเดี๋ยวเขาจะปรับตัวนะคะเข้ากับพื้นที่ได้เองนะคะแบบนี้คือสามารถปรับตัวแข็งแรงดีแล้วพันธุ์ขุนไกลนี่เป็นบอนไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะใบใหญ่โตมากมายชาร์ตบางแก้วทำไมดอกเขาแลดูนี่เป็นถ้ากรณีดอกแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์นะคะนี่แบบนี้จริงๆเราก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยนี่จะเป็นขุมทองสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะพามาเที่ยวระหว่างรอคุณพ่อค้าถ่ายคลิปนะคะยังไงก็คุณลูกค้าใหม่หรือว่าคุณลูกค้าเก่านะคะที่ติดตามกันมานะคะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณลูกค้าใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องของอัญญาบอนสีเอาไว้ด้วยนะคะไม้ทั้งหมดที่เห็นก็คือการเก็บนะคะสะสมรวมไปถึงการผ่าทำจำนวนหรือว่าการผสมเมล็ดเราได้ผลิตแล้วก็นะคะออกมาจัดจำหน่ายเองสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะที่ทางแชทข้างล่างหรือว่าจะเข้าไปดูนะคะความเคลื่อนไหวทำความรู้จักกันอีกนะคะกับFacebook เนาะอัญญาการ์เด้นหรือว่าแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะทักทายไปแล้วบางครั้งอาจจะยังไม่ได้ตอบเนาะเนื่องจากว่าเราก็มีหน้าร้านด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะแม่ค้าติดลูกเล็กเนาะบางครั้งก็ไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะก็จะมีคุณพ่อค้าอยู่ร้านแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะหรือว่าพูดคุยกับคุณลูกค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะฝากเอ็นดูอัญญาบอนสีแล้วก็นะคะฝากเปิดใจให้การต้อนรับเนาะทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า